ผลออกมาว่าแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลเนี่ยแมนซิตี้ขึ้นนำก่อนแต่ลิเวอร์พูลมาตีเสมอได้เป็น 1-1 นะครับจบที่ 1-1 เสร็จแล้วต้องไปดวลจุดโทษเพราะนี่คือเกมการกุศลนะครับแข่งที่เวมบลีย์ซึ่งผลออกมาว่าฝั่งของแมนซิตี้เอาชนะลิเวอร์พูลไปได้5-4ในการดวลจุดโทษนะครับแข่ง90นาทีเสมอกัน 1-1จุดนี้มันทำให้เราเห็นว่าลิเวอร์พูลในอำนาจตอนนี้ไม่แพ้แมนซิตี้แล้วนะไม่นับไอ้จุดโทษดิเอาที่ในเกมอะเอาเป็นว่าลิเวอร์พูลตอนนี้ไม่กลัวแมนซิตี้เลยโอ้โหทีมอะไรมันจะแบบกล้าต่อกรกับแมนซิตี้อะยุคนี้ลิเวอร์พูลนี่แหละน่าสนใจต้องลุ้นกันยาวๆฤดูกาลนี้บอกได้เลยว่ามันแน่คุณผู้ฟังครับน่าสนใจมากเรื่องของฟิลิเป้คูตินโญ่ของบาร์เซโลนาตอนนี้บาร์เซโลนาเองก็มีนักเตะที่เยอะอยู่แล้วซื้อคนนู้นซื้อคนนี้มาช่วยอย่างกริซมันอะไรเงี้ยตอนนี้คูตินโญ่ก็เหมือนจะต้องหาสังกัดดีๆอยู่แล้วล่ะผมว่าดูจะตกกระป๋องได้อยู่ต่อเนี่ยและตอนนี้คูตินโญ่ก็มีข่าวว่าทีมอย่างอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังเจรจากับบาร์เซโลนาเพื่อจะดึงคูตินโญ่ไปร่วมทีมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการยืมตัวฟิลิเป้คูตินโญ่กองกลางบราซิเลียนไปใช้งานในฤดูกาลหน้าโดยตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยกำลังอยู่ในสเปนคนของอาร์เซนอลเนี่ยอยู่ในสเปนละเพื่อเตรียมตัวที่จะลงเล่นแมตช์อุ่นเครื่องทีนี้จากเรื่องเนี้ยจึงเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะได้มีโอกาสคุยกันโดยเฉพาะทางบาร์ซ่าที่พร้อมจะปล่อยคูตินโญ่ออกจากทีมแล้วล่ะขณะที่การย้ายทีมเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นการยืมตัวมากกว่าการซื้อซึ่งอาร์เซนอลก็ต้องจ่ายค่าเช่าที่27ล้านปอนด์รวมถึงต้องรับผิดชอบค่าเหนื่อยทั้งหมดของนักเตะอย่างไรก็ตามเนี่ยอาร์เซนอลก็เพิ่งทำสัญญาด้วยสถิติสโมสรที่72ล้านปอนด์ในการซื้อนิโคลัสเปเป้และก็มีกองกลางดูเหมือนจะเยอะเกินไปและเริ่มจะล้นดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่ก็เป็นได้เฮ้ยยังไงวะคือมันมาตีข่าวประมาณว่าดูเขาจะคุยกันอ่ะเขาจะคุยดึงคูตินโญ่อ่ะแล้วมันมาตบท้ายอย่างเงี้ยไอ้คนเขียนข่าวเนี่ยมันมาตบท้ายว่ามันอาจจะไม่จำเป็นสักเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยยังไงวะไอเราเนี่ยคนแบบเอาข่าวนี้มาส่งต่อเนี่ยมันก็พลอยงงไปด้วยเอาจริงๆอยากให้คูตินโญ่ย้ายไปไหนก็ได้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอ่ะไปอยู่แมนยูก็ได้ไปอยู่อาร์เซนอลก็ดีแต่ว่าต้องรอลุ้นกันต่อไปใครเป็นแฟนคูตินโญ่ไว้จะส่งข่าวให้ถ้ามีความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตั้งแต่เมื่อก่อนตั้งแต่ยุคเก่ายุคเซอร์อเล็กเนี่ยคงจะรู้จักคนคนนี้เป็นอย่างดีเขาคือเบอร์บาตอฟออกมาให้สัมภาษณ์ฟันธง4ทีมที่จะได้ตั๋วไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลต่อไปเนี่ยคือท็อป4ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยอันดับ1 2 3 4เบอร์บาตอฟฟันธงว่าอันดับ1จะเป็นของแมนซิตี้เหมือนเดิมอันดับที่2จะเป็นของลิเวอร์พูลอันดับ3กับ4เนี่ย3กับ4จะเป็นเชลซีกับสเปอร์ซึ่งคิดว่า3เนี่ยน่าจะเป็นสเปอร์4น่าจะเป็นเชลซีแมนยูไม่อยู่ในนั้นกับอาร์เซนอลก็ไม่อยู่ในนั้นเบอร์บาตอฟว่างั้นอันนี้ความเห็นของเบอร์บาตอฟนะครับซึ่งอาจจะไม่ตรงกับใครหลายๆคนซึ่งไม่ตรงกับผมด้วยบอบตอบอกว่าเขาแสดงความคิดเห็นผ่านเดอะมิเรอร์ของสื่อของอังกฤษว่าโชคร้ายที่เขาต้องบอกแบบนี้ที่เขาคิดว่าแมนซิตี้จะเป็นแชมป์อีกครั้งตามด้วยลิเวอร์พูลแล้วก็เขาคิดว่าสเปอร์จะตามมาเป็นอันดับ3อันดับ4เป็นเชลซีอย่างที่บอกซึ่งบอบตอบอกว่าเขามองว่าภายใต้การคุมทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดเนี่ยปรัชญาการคุมทีมของแลมพาร์ดเนี่ยเบอร์วาตอฟเขาบอกเขาชอบส่วนตัวจากนั้นก็เป็นอาร์เซนอลและแมนยูจะบอกว่าแมนยูได้อันดับ6ว่างั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยเบอร์วาตอฟยังบอกอีกว่าจะมีทีมอื่นๆเบียดขึ้นมาอย่างเช่นวูฟแฮมป์ตันเป็นต้นเอาของผมไหมคุณผู้ฟังเอาของผมว่าผมคิดว่าไงผมคิดว่าอันดับ1เนี่ยอยากจะพูดว่าแมนยูนะแต่ว่ายังไม่รู้จริงๆยังไม่รู้เลยว่าแมนยูเล่นยังไงแต่ผมแอบลุ้นว่าแมนยูจะอยู่อันดับ2หรือไม่ก็1เอาส่วนตัวผมก่อนไม่ได้แบบเข้าข้างทีมตัวเองนะแต่ว่าผมคิดว่าแมนยูเป็นไปได้นะที่จะอยู่อันดับ1หรือไม่ก็2คนอื่นมองไงผมไม่รู้แต่ว่าสำหรับผมแล้วแมนยูไม่1ก็2
ฤดูกาลต่อไปเนี่ยส่วนอันดับ2เนี่ยถ้าตีแมนยูไว้อันดับ1 ผมตีไว้2ก่อนก็แล้วกันแมนยูอันดับ2อันดับ1คิดว่าน่าจะยังเป็นแมนซิตี้อยู่อันดับ1แมนซิตี้อันดับ2แมนยูตรงเนี้ยซึ่งมีความเป็นไปได้ด้วยนะว่าแมนยูจะอันดับ1แมนซิตี้อันดับ2เป็นความเป็นไปได้ก็คืออยู่ตรงนี้แหละส่วนอันดับ3ผมมองว่าน่าจะเป็นลิเวอร์พูลหรือไม่ก็สเปอร์ซึ่งแน่นอนครับว่ากลายเป็นว่า3กับ4เนี่ยคือลิเวอร์พูลและสเปอร์1แมนซิตี้2แมนยู3ลิเวอร์พูล4สเปอร์ผมมองแบบนี้นะส่วนเชลซีกับอาร์เซนอลเนี่ยผมว่ามันยังต้องปรับอีกนะครับยังต้องปรับแล้วก็ต้องมีอะไรที่มันตู้มมากกว่านี้ผมว่าในตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะมาติดท็อป4ได้ใครเป็นแฟนคลับของ2ทีมที่ผมบอกว่าจะไม่ติดท็อป4ต้องขออภัยด้วยนะครับวิเคราะห์กันเห็นไหมเบอร์บอตอฟยังบอกไปอีกแบบนึงผมเองก็มีความคิดในแบบนี้ไว้รอดูกันยังเถียงกันไม่ได้ในตอนนี้หรอกเราสนุกสนานกับเรื่องฟุตบอลกันไป